时候的一个菠菜能够帮助你治好贫血，可是现在呢，吃了十波还不一样，会医不好你的贫血。三买果呢？ผักบวยเล้งต้นใหญ่ต้นหนึ่งอาจจะทำให้คุณกินเข้าไปอาจจะทำให้แก้โรคโลหิตจางได้แต่ปัจจุบันคุณกินเข้าไปกิโลนึงก็แก้อะไรคุณไม่ได้มันคุณภาพมันต่างกันนั่นเนี่ยชื่อละ50 พอ才能够得到什么样的效果จะต้องซื้อถ้ากินที50ต้นนะครับนี่จะมาชื่อได้效果กินลงไปได้ยังไงนั่นมันสูงวิ่งเลยจะยังนะสูงยังยุ่งจิกเกอร์เลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยปัจจุบันวิทยาการมันก้าวหน้าเราก็มีเครื่องทุนแรงก็เอามันมาช่วยเราซะคือสูตรต่างๆเหล่านี้นะมันเป็นสะสมจากประสบการณ์ใน30ปีจากผู้ป่วยที่เราแนะนำรักษาเขาแล้วปรากฏว่าเขาได้ผลก็รวบรวมขึ้นมาทั้งหมดเป็น24สูตรก็คือจาก24โรคแต่ที่แตกต่างกันแล้วมาสรุปทำเดียวก็มีนะครับคือหนังสือเนี่ยเราพิมพ์มา2เล่มใช่ไหมเล่มแรกนี่ก็คือเป็นคำอธิบายเล่มที่2นี่ก็คือเป็นคำถามจอดลึกก็มีผู้อ่านเขียนมาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นความดันกับเบาหวานเนาะ15-16แล้วก็กินยาที่หมอให้เนี่ยเพื่อคุมไว้ตลอดหลังจากอ่านหนังสือแล้วนี่ก็ไปปฏิบัติตามประมาณ 4-5 เดือนปรากฏมันหายหมดไม่รับไม่ต้องกินยาแล้วด้วยมันหายไปเลยอันนี้ก็เขียนมาเล่าให้ฟังตรงๆเลย有一个也是痛了5-6年了，吃药还是不计停，就是痛回来。可是看了这本书，照的书上7天，痛就好了。ก็มีรายหนึ่งเนี่ยเป็นเกามา5-6 ปีกินยาทั้งวันเพราะว่าพอยาหมดฤทธิ์มันก็ปวดนะก็พอการอ่านหนังสือเล่มนี้ก็สะดุดใจก็ปฏิบัติตามอาทิตย์เดียวหายหมดแล้วเลยจะ都不是说写书的说法而的理论的说法而是临床经验的知识คืออันนี้ไม่ใช่เราไปหาทฤษฎีมาแล้วก็มาเขียนเป็นหนังสือเล่มมันไม่ใช่แต่มันเป็นประสบการณ์จริงจากคลินิกทางการทางคลินิกนะว่ามีคนเนี่ยไปปฏิบัติได้ผลจริงแล้วฟีดแบ็กกลับมาแล้วเราก็เอามาทดลองแล้วก็รวบรวมขึ้นมาไม่ใช่ว่าไปนั่งคิดแล้วก็เอามาผสมผสานโดยที่เจ้าตัวสูตรทั้ง所写的如果照做做都是会好的当然ถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยปฏิบัติตามที่แนะนำไว้ในหนังสือได้ผล未必可以好孩子可是很多的第一期的第二期的照着这本书然后配合一些营养都自然的好药四个月คือมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคร้ายนะแล้วมะเร็งมันมีระยะของมันก็ระยะที่1ถึงระยะที่4ระยะสุดท้ายอะไรนี่นะเราไม่สามารถบอกหรอกครับว่ามันรักษาโรคมะเร็งได้แน่นอนนะฮะเพราะมันก็ไม่มีอะไรรักษาได้อยู่แล้วแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าอยู่ในระยะที่1ระยะที่2ที่ยังไม่ร้ายแรงจนเกินเหตุเนี่ยเข้าปฏิบัติตามในหนังสือเล่มนี้แล้วหายเป็นปริศนาไปเลยก็เจอนะระยะที่1ระยะที่2จริงๆแล้วอยู่เดียวเชียงสมมติคนอายุ40นะเรากินอาหารที่เป็นพิษสะสมมา40ปีเพราะฉะนั้นเราก็กินเริ่มกินอันนี้นะเอาเป็นว่ากินอันนี้1เดือนต่อ1ปีก็ต่อที่ผ่านมาอายุ1ปีก็แล้วกันก็กินไป1เดือน2เดือน3เดือนในที่สุดกินไปเรื่อยๆนะไอสารที่ทั้งหมดมันถูกชะล้างออกไปร่างกายเราก็สะอาดไออายุ40ของคุณมันจะกลายเป็นตัวเลขเพราะว่าผิวพรรณคุณทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกกระชากกลับมานะเหลือสักเอาเท่าไหร่ที่เหลือแค่5ครับนะแล้วคุณที่สร้างสมมุติตอนนี้คุณรู้ว่าคุณเป็นโรคอะไรในนี้มี24ตำรับคุณก็เลือกให้มันตรงกับของคุณแต่ขณะนี้คุณไม่ได้เป็นอะไรเลยเพียงแต่ว่าคุณรู้สึกได้วันนี้เพลียพักนี้เหนื่อยง่ายหรือว่าเอ๊ะมันปวดหัวบ่อยเอ๊ะหัวใจเต้นสั่นๆเป็นอะไรหรือเปล่าคุณก็มาพลิกดูอะไรที่มันเกี่ยวกับหัวใจอะไรที่มาเกี่ยวกับคุณเหนื่อยง่ายแล้วคุณก็เริ่มจากตรงนั้นแหละ4เดือนมันจะเป็น1วงจรถ้าคุณรับประทานดื่มได้อย่างนี้ทุกวันระบบรักษาตัวเองของคุณเนี่ยในรอบ4เดือนเนี่ยมันกลับมาครบวงจรเนี่ยคุณจะดีขึ้นอย่างชัดเจนจริงๆ有一个有病的人如果他正在看医生他也想照着你这个思路来吃那么他应该怎么处理那么
在病情还没有，因为这个蔬果汁喝这个蔬果汁啊，四个月身体就会调整了嘛。这个蔬果汁是将身体上毒素排出去嘛。那么它排出，它自然好好的，它药自己它就不用吃了。因为医生也看到，哎，你都好了，好像血糖，那他自己吃，哎，给医生说你的血糖正常了，那医生叫他减下了，他觉得不吃了。但是到在那当中，药呢，ช่วยควบคุมอาการหรือโรคเอาไว้เท่านั้นอาหารต่างๆที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสู้กับโรคและทำให้โรคหายรอหายป่วยได้จริงเพราะฉะนั้นวิธีอันนี้เนี่ยที่แนะนำในหนังสือเป็นวิธีที่เรียกว่าช่วยตัวเองแล้วก็ไปช่วยผู้อื่นด้วยคือตัวเองเนี่ยได้สามารถช่วยรักษาตัวเองให้หายได้แล้วไปบอกต่อเพื่อเอาวิธีเดียวกันไปช่วยคนอื่นอันนี้เป็นหนังสือที่มีคุณสมบัติตรงนี้那不只是你自救了家人，你也看了这本书，照着做，救了自己，救家人，还做了一件善事。คุณช่วยตัวเองจนร่างกายแข็งแรงบอกคนในบ้านทำตามช่วยคนทั้งบ้านบอกเพื่อนทำตามก็ช่วยเพื่อนเป็นกุศล因为这本书的版税百分百นำไปช่วยเหลือผู้ได้โอกาสเช่นเด็กกำพร้านานาชาติหลายประเทศและบ้านพักคนชราที่ต้องการความช่วยเหลือ 100% ปัจจุบันคนเขารักษาคนไข้โรคเกาต์นี่แหละ10กว่าปีครับยังไม่หายเขาก็ส่งมาให้คุณหมอเอาเนี่ยมันลองดูดิเขาก็แนะนำคนไข้ว่าให้ทำตามอย่างนี้อย่างแบบนั้นเจ็ดวันผ่านไปมันไม่หายแต่มันดีขึ้นมากมากหลังจากรักษาด้วยยาคุมเอาไว้สิบกว่าปีนั่นหมายถึงว่า痛风的起因戒掉它不应该吃的所以才会好掉永远好掉คือคนไข้รายนี้เนี่ยหมอที่รักษาโรคเกาต์เขาเนี่ยคือรักษาตามอาการคือปวดก็ให้ยาแก้ปวดระงับไว้ใช่ไหมแล้วมันไม่ได้ไปรักษาที่ต้นตอว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าพอมาหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอให้ทานมะนาวกับน้ำแร่สกัดนาตามสูตรหรือในฤดูกาลที่มีผลเชอรี่ก็ทานผลเชอรี่ด้วยขณะเดียวกันเนี่ยเพราะคุณหมอเคยศึกษามาคุณหมอดูออกว่าเขาเนี่ยตามสภาพร่างกายเขาควรจะงดอาหารประเภทไหนก็บอกเขาไปด้วยบอกว่าให้เขาปฏิบัติตามอย่างนั้นเพราะว่าเรารู้ที่สมุดฐานรู้ต้นเรารักษาทั้งต้นเพราะฉะนั้นอาการปลายเหตุมันก็จะเบาบางนั่นผมคันท่านโจ๊กอย่างนี้ผมพบว่าท่าน原来他血型是 B 型的那血型 B 型的人是不能吃牛奶类的食物就牛奶啊起司啊冰淇淋优格啊 butter chocolate 他天天就在吃那么你也本来 B 型的คนเลือดกรุ๊ป B เนี่ยคนเลือดกรุ๊ป B เนี่ยต้องห้ามกินอาหารประเภทนมโคช็อกโกแลตไอศกรีมนะนะของพวกนี้แล้วก็ไม่ควรจะกินโปรตีนจากสัตว์มากเกินไปนะปรากฏว่าคนนี้เนี่ยชอบกินไก่ย่างชอบกินหมูชอบกินสารพัดนะแถมหนักเข้าไปกินซีฟู้ดด้วยเพราะฉะนั้นโปรตีนจากสัตว์ในร่างกายเขามันสะสมเยอะเกินขนาดก็เลย那不只是这样，他除了吃这样多的蛋白质啊，他还听人家说，哎，要吃豆腐啊，多一点啊，也是蛋白质。所以蛋白质过多才促进痛风。แล้วเขาก็ยังไปฟังคนบอกว่าถ้าจะให้ร่างกายแข็งแรงต้องกินเต้าหู้ด้วยเต้าหู้นั่นมันก็โปรตีนพืชใช่ไหมโปรตีนในตัวเยอะแล้วเกินขนาดยังไปเติมเข้าไปเก้ามันก็เกิดแน่เลย那我跟他这边全部戒掉，那么然后叫他喝蔬果汁，说七天他全部就改善。คุณหมอก็เลยบอกว่าให้งดสิ่งเหล่านี้ซะแล้วก็ดื่มน้ำปั่นผักผลไม้7วันทุกอย่างก็ดีขึ้น改善了。这健康指数的3.5马力的是110沃的，那如果是220沃是3马力，3马力是最强的。คือเครื่องปั่นผักผลไม้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยมีมากมายหลายยี่ห้อมามันมีกำลังตั้งแต่เปลี่ยนแปลงมา1